สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูการในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1เรื่องคำคล้องจองค่ะเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับคำคล้องจองกันนะคะคำคล้องจองคือคำที่มีสระเดียวกันหรือคำที่มีสระและตัวสะกดในมาตราเดียวกันยกตัวอย่างคำคล้องจองที่มีสระเดียวกันดังนี้ค่ะปลาม้าดำจำปูหนูยกตัวอย่างคำคล้องจองที่มีสระและตัวสะกดในมาตราเดียวกันดังนี้ค่ะมองจองแก้วแมวขาวกาวเด็กๆมาเรียนรู้คำคล้องจองสองพยางค์นะคะยกตัวอย่างเช่นพวกพ้องน้องพี่กระทะตะกร้าเด็กๆสังเกตดูว่าพยางค์ตัวที่สองของคำแรกจะคล้องจองกับพยางค์ตัวที่หนึ่งของคำที่สองค่ะคำคล้องจองสามพยางค์ยกตัวอย่างเช่นฉันรักเพื่อนเหมือนพี่น้องสีสดใสใบไม้เขียวเด็กๆสังเกตว่าพยางค์ตัวที่สามจะคล้องจองกับพยางค์ตัวที่หนึ่งของคำที่สองค่ะเด็กๆเรียนรู้คำคล้องจองแล้วมาช่วยกันหาคำคล้องจองกันนะคะไปข้อที่หนึ่งกันเลยค่ะคำใดคล้องจองกับคำว่าช่างคุยคำมีดังนี้ค่ะฉุยฉายเอ่ยคำเขินอายคำตอบคือฉุยฉายค่ะไปต่อข้อที่สองกันเลยนะคะคำใดคล้องจองกับคำว่ารมโชยคำมีดังนี้ค่ะเย็นดีหอมฉุยโดยเร็วคำตอบคือโดยเร็วค่ะไปต่อข้อที่สามกันเลยนะคะคำใดคล้องจองกับคำว่าอาหารคำมีดังนี้ค่ะต้มยำการกินลูกชิ้นคำตอบคือการกินค่ะไปต่อข้อที่4กันเลยนะคะคำใดคล้องจองกับคำว่าสวมสายสร้อยคำมีดังนี้ค่ะช่างเสริมสวยสายไปมาร้อยมาลัยคำตอบคือร้อยมาลัยค่ะไปต่อข้อที่5เลยค่ะคำใดคล้องจองกับคำว่ากำไลทองคำมีดังนี้ค่ะของมีค่าสวยงามมากอยากได้บ้างคำตอบคือของมีค่าค่ะเด็กๆทำถูกหมดทุกข้อใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆเห็นไหมคะว่าคำคล้องจองไม่ได้ยากอย่างที่คิดใช่ไหมคะวันนี้ครูการต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ